ด้านในก็จะมีพระพุทธรูปองค์สีขาวหลวงพ่อโตองค์สีขาวปางมารวิชัยประทับอยู่นะครับผมลุ่มรื่นดีนะครับผมไม่ต้องใส่หมวกไม่ต้องเอาร่มมาได้เพราะว่าอยู่ในร่มตลอดเพราะว่าในนี้มันเป็นพื้นที่ของป่านะครับป่าบนเขาป่าเยอะแยะเลยเรียกว่าแทบจะไม่ค่อยมีแดดเลยนะครับออกมาต้อนรับนักท่องเที่ยวบล็อกๆอ้วนๆอวบๆเยอะๆเลยทางด้านหน้าก็มีธงมีตุงมีปอยอะไรห้อยอยู่นะทำนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าในวัดไปที่ไหนกันได้บ้างมีน้ำส้มปอยมาก็มาส่งน้ำพระได้ด้านในก็จะมีพระสถูปเจดีย์หรือพระธาตุนะอยู่ทางด้านนี้ด้วยนะเป็นพระธาตุสมัยก่อนเก่าแก่เลยก็จะมีพระพุทธรูปองค์สีดำนะให้เราเข้ามากราบไหว้ขอใช้ของพรกันจะมีวิหารเก่าแก่ซึ่งผมไม่แน่ใจเรื่องประวัติสักเท่าไหร่นะบอกว่าเนี่ยที่จริงแล้วมันอยู่ข้างบนแต่ด้วยลมแรงหรือพายุหรือน้ำพายุน้ำหอบพัดมามีดอกไม้หล่นลงมาเป็นจุดๆแต่ก็ไม่รู้ว่าดอกอะไรเพราะที่นี่ต้นไม้ค่อนข้างจะสูงใหญ่พอสมควรนี่ก็มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่นี่เป็นบ่อน้ำที่ใช้ในสมัยพระเจ้าคือนานะครับผมมาแล้วมาแล้วน้องกลับมาแล้วที่ลงมาน้องเขาบินไปตอนนี้น้องเขากลับมาแล้วสวยดีนะตัวใหญ่เบ้อเร่อเลยผีเสื้อสวัสดีครับชัยนัทออนทัวร์คลิปนี้พาเพื่อนๆมาท่องเที่ยวกันแถวๆดอยสุเทพนะแต่ดอยสุเทพเนี่ยผมเคยพาเพื่อนไปหลายครั้งและคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวไปที่วัดผาลาดนะครับผมที่อยู่ทางด้านซ้ายอยู่กึ่งกลางระหว่างทางที่จะขึ้นไปพระธาตุดอยสุเทพนะครับผมที่นี่เขาก็มีประวัติมาพร้อมๆกันกับตอนมาทำการพิธีเสี่ยงประทักษิณที่พระยาคือนานำพระธาตุมาจากดอยสุเทพนะครับผมที่นี่มีความสำคัญและมีความสวยงามเป็นเช่นไรชนะออนทัวร์จะพาเพื่อนๆไปชมกันจุดแรกเลยที่เราจะต้องมาไหว้นะครับเรามาไหว้หลวงพ่อขาวที่อยู่ด้านนี้ก่อนก็มีกินรีนะครับผมอยู่ทางด้านนั้นเป็นสิงห์ที่มีหัวมีเศียรเป็นเทวดานะครับผมแล้วก็ทางด้านซ้ายจะมีหอพระเล็กๆอีกหนึ่งหออยู่ทางด้านนี้นะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมเราไหว้เสร็จแล้วเราก็ขับรถลงไปได้ครับผมลงไปตามทางด้านนี้จะไปถึงวัดอย่างด้านล่างหรือว่าใครจะเดินลงไปก็ได้เราก็เข้าไปกราบพระขอชัยขอพรกันก่อนมาขออนุญาตท่านมาท่องเที่ยวกันนะครับผมด้านในก็จะมีพระพุทธรูปองค์สีขาวหลวงพ่อโตองค์สีขาวปางมารวิชัยประทับอยู่นะครับผมเราก็มายกมือไหว้มาขอชัยขอพรกันก่อนที่จะเข้าไปยังด้านในตัววัดนะนะครับผมมีหลวงพ่อขาวอยู่องค์ใหญ่โตนะให้เรามาไหว้สักการะบูชาขอใช้ขอพรกันกับเพื่อนๆ อยากได้สิ่งใดก็ฝากขอผมมาได้เลยนะครับก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังดังใจปองเพื่อนๆทุกคนเลยสาธุสาธุสาธุทีนี้เราก็เดินไปทางด้านขวาหรือทางด้านซ้ายของมือเรานะหรือว่าข้างหน้าที่เพื่อนๆเห็นผมจอดรถอยู่เนี่ยเพราะเดี๋ยวเราจะต้องขับรถลงไปกันตรงนี้ก็จะมีวิหารอยู่อีกหนึ่งวิหารให้เราได้เข้ามาชมนะมาแล้วก็ไปชมกันให้ทั่วๆนี่ก็คือถนนทางขึ้นวัดดอยสุเทพนะครับผมเห็นชาวต่างชาติหลายๆคนเขาก็เดินขึ้นมากันแม้กระทั่งไม่แน่ใจว่าเป็นคนพม่าหรือคนไทยนะก็เดินขึ้นมาเช่นกันด้วยความศรัทธานะครับผมก็มีสิงห์สองตัวอยู่ทางนั่งทางหน้าพระวิหารนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมในพระวิหารกันเราก็เข้าไปชมกันด้านในจะมีพระพุทธรูปอยู่นะครับผมก็ไม่แน่ใจเป็นพระอะไรผมสันนิษฐานเอาเองจากตัวผมคิดว่าเป็นพระพุทธรูปเป็นศิลปะแบบพม่าหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจนะ
หรือของเชียงแสนหรือว่าสุโขทัยหรือเปล่าเพราะว่าเราจะไม่ค่อยได้เห็นกันแบบนี้เพราะเมื่อก่อนนี้พญากือนาก็ได้นำชาวพม่ารามันมาด้วยเป็นช่างชาวพม่ารามันแล้วก็ในสมัยของครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับผมท่านก็มาบูรณะก็เคยมาบูรณะที่นี่มาสร้างที่นี่เหมือนกันก็สร้างสรรค์งานศิลป์ผลงานศิลปะโดยช่างพม่าเหมือนกันนะครับผมที่นี่ก็เคยถูกทิ้งร้างไปนะแล้วก็มีการมาพัฒนาเป็นวัดกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวภายในวัดกันก็มีประวัติให้เราอ่านด้วยเนาะเดี๋ยวผมจะอ่านให้เพื่อนๆฟังก็แล้วกันนะครับผมก็บริเวณนี้เป็นจุดที่พักจุดหนึ่งก่อนขึ้นนมัสการพระธาตุดอยสุเทพแต่เดิมนะครับมีศาลาหนึ่งหลังซึ่งจากคำบอกเล่ามีพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนและรูปกุมารพักนะครับผมช่วงพุทธศักราช2477ถึง2478ครูบาศรีวิชัยสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพบริเวณนี้สมมุติว่าเป็นทางขึ้นอนาคามีนะครับผมซึ่งในที่ของชั้นพระอริยะบุคคลต่อมาเป็นสำนักสงฆ์ชื่อวัดผาลาดหรือว่าเปลี่ยนชื่อเป็นวัดผาลาดเพื่อให้เข้ากับน้ำตกผาลาดเพราะว่าวัดนี้ก็อยู่ติดกับน้ำตกผาลาดเช่นกันทางลงมามันก็จะมีที่จอดรถเป็นแบบนี้นะมีอยู่2จุดนะครับผมส่วนทางด้านในวัดก็คงมีแต่ว่าก็คงจะไม่เพียงพอนะครับผมก็มีป้ายตรงหน้าให้กลับรถไม่ให้เข้าไปในวัดแล้วก็จอดแถวด้านนอกนี่แหละล็อกรถล็อกอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เดินเข้าไปชมกันอย่างภายในด้านในวัดก็จะเป็นถนนลาดยางนะมีป่าไผ่ป่าอะไรขึ้นอย่างเงี้ยสวยงามร่มรื่นดีนะครับผมไม่ต้องใส่หมวกไม่ต้องเอาร่มมาได้เพราะว่าอยู่ในร่มตลอดเพราะว่าในนี้มันเป็นพื้นที่ของป่านะครับป่าบนเขาป่าเยอะแยะเลยเรียกว่าแทบจะไม่ค่อยมีแดดเลยนะครับก็สวยงามดีเนาะทางเข้าอยู่ทางด้านนู้นเห็นมีเนรเห็นมีพระกันมาเยอะแยะเลยก็ไม่รู้มาจากไหนนี่เป็นอีกจุดหนึ่งจุดที่3สามารถจะจอดรถได้แต่ก็จอดได้ประมาณ 3-4 คันถ้าเกิดว่าข้างในว่างๆเขาก็คงให้เข้าไปจอดแต่ข้างในคงไม่ว่างแล้วตอนนี้ถ้าใครไม่ได้เอารถมาก็สามารถที่จะบอกแท็กซี่หรือว่ารถแดงนะครับในเมืองเชียงใหม่เนี่ยที่จอดอยู่กวักมือถามเขาก็ได้ครับว่าไปดอยสุเทพหรือไปวัดผาลาดราคาเท่าไหร่ตกลงกันก็มาได้นะบางคนก็มาขึ้นรถไฟหรือว่ามาเครื่องบินมารถทัวร์มาเที่ยวนะตรงนี้ก็ถึงตรงทางเข้าแล้วก็จะเป็นจุดทางเข้าก็จะมีข้อห้ามเครื่องแต่งกายนะครับที่ไม่สามารถเข้าไปในวัดได้โปรดแต่งกายให้สุภาพอย่างนี้นะทางด้านล่างคือถูกเข้าได้ทางด้านบนเข้าไม่ได้นะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นชาวต่างชาติที่จะแต่งตัวแบบนี้เพราะมันร้อนนะครับผมอากาศมันร้อนให้เราไปชมด้านในกันต่อข้างหน้าเขาจะมีเสื้อผ้าขายเนาะเสื้อม่อมเสื้อลายของชาวเหนือประมาณนี้เสื้อผ้าพื้นเมืองให้เลือกซื้อเลือกหาไปใส่กันใส่เล่นกันได้ตรงนี้ก็เป็นทางเข้าวัดมาเมื่อกี้น้องก๊อฟเดินกลับออกมาแล้วให้น้องก๊อฟเดินไปสวีก่อนตอนผมขึ้นมาถึงหน้าวัดม่วงมากเลยก็นอนพักในรถสัก10นาทีแล้วก็ตื่นมาน้องก๊อฟก็เดินเสร็จพอดีน้องก๊อฟจะเป็นคนเดินไหวนี่มีน้องหมาเยอะแยะเลยบล็อกบล็อกออกมาต้อนรับนักท่องเที่ยวบล็อกบล็อกอ้วนๆอวบๆเยอะแยะเลยแล้วก็มีขนมลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นทอดนะให้เราได้เข้ามาซื้อมาชิมกันอยู่ทางด้านในวัดก็น่าจะไม่ได้ใหญ่มากสักเท่าไหร่นะครับผมก็สามารถที่จะเข้าไปได้นะแต่ก็ควรต้องแต่งกายให้สุภาพนะครับผมไม่ใช่แต่ส่วนใหญ่ก็ฝรั่งนะครับผมเขาก็ร้อนน่ะไม่ค่อยรู้ประเพณีบ้านเราสักเท่าไหร่ก็เขาก็ไม่ได้ให้เข้ามานี่คือด้านในตัววัดแล้วก็จะมีพิธีขนทรายเข้าวัดกันเป็นประเพณีของชาวเหนือนะครับผมขนทรายเข้าวัดก็เวลาเราไปทำบุญที่วัด
ไปเที่ยววัดมันก็อาจจะมีเศษทรายเศษอะไรติดรองเท้าติดอะไรเรามาบ้างนะแล้วก็เอาทรายมาคืนส่งกันบริเวณนี้ทางด้านซ้ายเป็นอะไรเอ่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะเป็นกุฏิพระหรือเป็นอะไรหรือเปล่าอยู่ทางด้านนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเขตสังฆาวาสนะก็ห้ามเข้านะครับผมเราก็ไปชมจุดอื่นกันกองทรายกองใหญ่ๆแล้วก็เอาทรายมาคืนวัดกันทางด้านหน้าก็มีธงมีตุงมีปอยอะไรห้อยอยู่เนาะตามนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าในวัดไปที่ไหนกันได้บ้างเพราะว่ายังไม่เจอป้ายบอกอะไรเลยก็เดินกันไปเรื่อยๆนะด้านในก็คงจะมีอะไรให้เราได้ชมกันมีศาลาโดยรอบให้เรามานั่งพักผ่อนแล้วก็สามารถที่จะมาขอใช้ขอพรนะก็มีน้ำส้มปล่อยมาก็มาส่งน้ำพระได้อยู่ทางด้านหน้านะครับสวยงามไหมพระพุทธรูปท่านก็ประดิษฐานอยู่ทางด้านนี้นะเรามาขอใช้ขอพรพร้อมกันเนาะก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังดังใจปองเพื่อนๆทุกผู้ทุกคนเลยสาธุสาธุสาธุรอบๆก็จะมีศาลามีเก้าอี้ให้นั่งนะเนื่องจากว่าในนี้มันไม่ใช่เป็นอุโบสถนะถ้ามีอุโบสถเขาก็จะเรียกว่าระเบียงคดนะแต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้มีอะไรอยู่ทางด้านนี้เราก็ไปชมพระพุทธรูปอยู่ทางด้านนี้กันมีระฆังให้เราตียืนหนึ่งใบแล้วก็ตีเลิกเอาเลิกเอาชัยสักหนึ่งครั้งแล้วทางด้านซ้ายก็มีพระพุทธรูปนะครับผมประดิษฐานอยู่2รูปให้เรามาขอชัยขอพรกับไหว้บูชากันสาธุสาธุสาธุแล้วก็เดินชมไปเรื่อยๆนะเห็นน้องก๊อฟบอกก็มีหลายจุดเหมือนกันเราก็เดินไปพร้อมกับฟังประวัติไปคร่าวๆนะวัดผาลาดเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายตั้งอยู่ในตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ชื่อของวัดผาลาดมาจากคำว่าพระเลิศเพราะคนที่เดินตามข้างมาตามลำธารน้ำตกแล้วเกิดลื่นหกล้มกันหลายคนบ้างก็ว่าช้างลื่นเหมือนกันก็เลยตั้งชื่อวัดตามน้ำตกชื่อของวัดปรากฏหลักฐานในเอกสารตำนานและพงศาวดารมีประวัติศาสตร์ร่วมกับพระธาตุดอยสุเทพมีการบันทึกไว้ว่าในสมัยพระเจ้ากือนาพระองค์ได้นำพระบรมสารีริกธาตุที่พระมหาสุมาณะเถระนำมาจากสุโขทัยอัญเชิญประทับบนหลังช้างเพื่อนำไปดิษฐานณวัดดอยสุเทพในครั้งพระองค์ทรงแวะพักและบริเวณผาลาดเดิมเป็นวัดร้างกระทรวงการศึกษาธิการประกาศยกเลิกเป็นวัดพระสงฆ์เมื่อ2มีนาคมพุทธศักราช2524และได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ให้มีสภาพเป็นวัดและสถานที่ปฏิบัติธรรมดังเดิมจากหลวงพ่อขาวเราก็เดินไปทางซ้ายก็จะมีอีกหนึ่งวิหารนะครับให้เราเดินมาเราก็ถอดรองเท้าเดินมาที่แหละไม่ต้องใส่มาครับเพราะว่าทางเดินก็เป็นทางเดินเรียบๆนะก็มีรูปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่นะครับผมนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ข้างในก็มีพระพุทธรูปปางป่าลี้ไลนะครับผมที่ให้เราเข้ามากราบสักการะบูชาขอชัยขอพรกันเพื่อนๆอยากได้สิ่งใดก็ขอฝากผมมากันได้เลยนะครับก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังดั่งใจปองที่เพื่อนๆต้องการทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุด้านในก็จะมีพระสถูปเจดีย์หรือพระธาตุนะอยู่ทางด้านนี้ด้วยนะเป็นพระธาตุสมัยก่อนเก่าแก่เลยก็คงจะสร้างมาตั้งแต่สมัยพญากือนานะประมาณอย่างนั้นนะสร้างสมัยพญากือนามาทำประทักษิณนำพระอธิธาตุมาที่วัดพระธาตุดอยสุเทพก็มีศิลป์มีอะไรอยู่ทางด้านนี้นะผมก็พาเพื่อนๆเดินวนกันสักหนึ่งรอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในนี้
เราก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะก็อาจจะเป็นอัฐิธาตุของครูบาอาจารย์พระอรหันต์หรืออาจจะเป็นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้แต่ผมก็ไม่ทราบประวัติมาเหมือนกันนะเราก็มาขอชัยขอพรกันเดินกันสักหนึ่งรอบเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคุณเพื่อนอยากได้สิ่งใดก็อธิษฐานจิตเอาก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังดังใจปองทุกผู้ทุกคนเลยสาธุสาธุสาธุที่นี่เป็นอิฐมอนอิฐมอนสีแดงๆทำไมเขาเรียกอิฐมอนเพราะสมัยก่อนนี้เขาใช้แรงงานมอนในการทำอิฐนะครับเขาเรียกว่าอิฐของมอนนานๆไปแล้วก็เรียกสั้นๆว่าอิฐมอนกันแล้วกันนะตามที่เราได้รู้จักกันเราเรียนมาครบ1รอบแล้วเราไปชมจุดอื่นกันต่อเราก็มาชมพระธาตุกันอีกสักครั้งนึงเนาะพระสถูปเจดีย์พระมหาธาตุประมาณอย่างนี้แล้วแต่จะเรียกมันเรียกได้ทั้งนั้นนะก็สวยงามดีนะครับผมว้าวอยู่ในป่าในเขาก็ยังมีสิ่งสวยงามให้เราได้ชมเราก็เดินชมกันต่อไปเดินผ่านองค์พระธาตุไปนะครับจะมีสิงห์อยู่สี่มุมของพระธาตุนะครับมันจะมีทางเดินไปเรื่อยๆแต่ละจุดแต่ละจุดนะผมเห็นเพื่อนๆบางท่านมาก็มีไปเจอลำธารน้ำซึ่งเป็นลำธารน้ำตกผาลาดนั่นแหละแต่เราไม่รู้จะเดินไปถึงไหนนี่ก็มีพระอุปคุฎอยู่ทางด้านขวานะให้เรามาไหว้ขอชัยขอพรกันอยู่ทางด้านนี้ด้วยเรามาขอชัยขอพรพร้อมกันเนาะเราเดินไปกันต่อทีนี้เราก็ต้องเดินลงมีวิหารอยู่หนึ่งวิหารอยู่ตรงนี้ก็ต้องเดินลงไปอึ๊บวัดวาอารามเก่าแก่แต่ก็มีการบูรณะมาก่อนเพราะว่าเคยเป็นวัดล้างมาก่อนนะครับทางด้านซ้ายก็มีวิหารอยู่อีกหนึ่งวิหารเนาะเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆ เข้าไปชมกันทางด้านหน้าดีกว่าตรงด้านหน้าก็มีเทวดานะครับผมแต่ผมก็ไม่รู้จักชื่อเหมือนกันนะก็สามารถมาขอชัยขอพรได้ทางซ้ายก็เป็นเทวดาผู้ชายทางขวาก็เป็นเทวดาผู้หญิงนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าท่านชื่ออะไรนะครับเราเข้าไปชมทางด้านในกันข้างบนก็มีนกยุงลำแพนนะอยู่ด้านบนนะครับผมเราจะต้องเดินชมเข้าไปทางด้านล่างนะที่นี่ก็ไม่ได้ค่อยมีประวัติอะไรแบบให้เราอ่านสักเท่าไหร่นะก็จะมีพระพุทธรูปองค์สีดำนะให้เราเข้ามากราบไหว้ขอชัยขอพรกันท่านสวยงามมากเลยเนาะเดี๋ยวผมขอดูชื่อก่อนนะคำไหว้ร้อยเท้าครูบาเจ้าชัยะวงศาพัฒนานะครับผมก็มีรอยเท้าครูบาเจ้าอยู่ทางนี้เห็นไหมครับเดี๋ยวผมซูมให้เพื่อนๆชมนี่ครับก็เป็นรอยเท้าครูบาเจ้าท่านเหยียบไว้บนหินก็คงเป็นพระอรหันต์นะครับผมที่ทำอย่างนี้ได้เนาะก็เป็นสิ่งแปลกในเมืองไทยเป็นสิ่งอัศจรรย์ในเมืองไทยเรามาขอใช้ขอพรพร้อมกันเนาะก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังดังใจปองที่เพื่อนๆต้องการปรารถนาขอให้สำเร็จผลทุกผู้ทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุออกมาแล้วเราก็มาชมด้านอื่นกันบ้างเมื่อกี้นี้ในวิหารก็มีฝรั่งหนึ่งคนนะเขามานั่งสมาธิฝรั่งคนนี้ก็รู้จักการทำสมาธิด้วยเก่งมากเลยนี่เป็นวิหารสร้างแบบศิลปะร่วมสมัยหรือเปล่านะมันก็เหมือนล้านนาเหมือนจีนเหมือนพม่ามั่งบางส่วนก็คงจะผสมกันไปเนาะแต่ก็ไม่ได้ให้เข้าไปภายในด้านในนะครับเราก็ชมได้แต่เพียงด้านนอกมาถ่ายรูปกันตรงนี้เป็นหอพระกรรมฐานนะครับโปรดใช้ความสงบก็เป็นที่ทำกรรมฐานของครูบาอาจารย์ท่านที่มาทำปฏิบัติธรรมกันอยู่ในนี้เราก็ไม่รบกวนกันมากนะเราเดินกันไปต่อทางด้านล่างก็มีรูปปั้นเป็นนกยุงต่างๆแต่ก็ไม่รู้ว่าที่
บริเวณวัดนี่จะมีนกยุงกันบ้างหรือเปล่า นะก็มีศาลาอะไรให้เรานั่งเล่นชมวิวนะตรงนี้ก็เรียกว่ามีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่นะครับผมสถานที่ปฏิบัติธรรมโปรดรักษาความสงบก็มีทางให้เราเดินเล่นชมวิวชมไม้กันไปมีไม้ป่านานาพันธุ์มีทั้งว่านมีทั้งต้นไม้ธรรมดานะแต่เราก็ไม่ค่อยรู้จักกันก็ทางด้านซ้ายจะมีวิหารเก่าแก่ซึ่งผมไม่แน่ใจเรื่องประวัติสักเท่าไหร่นะเขาบอกว่าเนี่ยที่จริงแล้วมันอยู่ข้างบนแต่ด้วยลมแรงหรือพายุหรือน้ำพายุน้ำหอบพัดมาแล้วก็มาตั้งอยู่ที่นี่นะครับผมก็ไม่ได้แบบเป็นแบบนี้นะก็มีการบูรณะมาบ้างแล้วนะครับผมจนมาเป็นหอพักทุกวันนี้ให้เราได้เข้ามาชมมาถ่ายรูปเซลฟี่กันก็จะมีเป็นลำธารน้ำนะแต่ตอนนี้น้ำไม่ค่อยมีน้ำไม่ค่อยมีแล้วนี่พาเพื่อนๆมาชมธรรมชาติที่นี่ก็มีน้ำตกในวัดอยู่ในวัดเองไม่ต้องพึ่งน้ำตกไข่มันจะมีทางเทลทางเดินไปสู่พระธาตุดอยสุเทพด้วยแต่ว่าผมไม่ได้เดินพาเพื่อนๆไปนะไปขับรถไปดีกว่าถ้าไปชมมันจะเป็นฝายแต่ว่าปัจจุบันนี้น้ำมันน้อยนะครับผมเห็นไหมถ้าหน้าน้ำคงก็คงจะมีน้ำเยอะกว่านี้นะใกล้ๆกันก็เป็นน้ำตกผาลาดผมก็ยังไม่เคยไปครับนี่มันเป็นลำธารน้ำอย่างนี้มาเห็นไหมครับมีน้ำตกย่อมๆแล้วก็มีพญานาคอยู่ตรงด้านซ้ายเห็นไหมครับผมก็สามารถที่จะมาขอใช้ขอพรใครจะมาบวงสรวงมาอะไรกันก็ได้นะทางด้านนี้ก็สามารถเดินไปได้นะครับผมมีน้องๆผีเสื้อบินไปบินมาเยอะแยะเลยสวยงามดีเนาะนี่ก็เป็นทางด้านล่างลงไปนะถ้าเกิดว่าเป็นหน้าน้ำนะครับผมก็คงมีน้ำไหลสวยงามให้เราได้ชมกันแต่ที่นี่ตอนนี้น้ำไม่ค่อยจะมีครับด้านหน้าก็มีพ่อปู่พญานาคนะครับผมอยู่ทางด้านนั้นให้เรามาขอชัยขอพรกันหน้าน้ำก็คงจะน้ำเยอะนะสวยงามดีมีลำธารน้ำตกเล็กๆอยู่ทางด้านนี้ให้เราได้ชมกันมันเดินไปได้อีกหน่อยนึงเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเดินชมกันไปนี่เนาะมีบันไดไปอีกหน่อยนึงเราก็เดินขึ้นไปบันไดกันอีกสักหน่อยนึงเพื่อจะเห็นน้ำตกลำธารสวยงามกว่านี้ นะมีพระพุทธรูปหนึ่งองค์อยู่ทางด้านบนมันมีทางข้างล่างให้เดินด้วยก็เลยเอะใจนิดนึงว่าไปข้างล่างหรือไปข้างบนดีพอเห็นพระพุทธรูปเราก็มาข้างบนกันดีกว่าเพื่อจะได้มากราบขอชัยขอพรพระพุทธรูปกันเงียบไปพักหนึ่งหยุดหายใจนี่ครับก็มีพระพุทธรูปอยู่ทางด้านนี้ให้เรามาขอชัยขอพรเพื่อนๆอยากได้สิ่งใดก็ขอให้สมความประสงค์เพื่อนๆทุกประการเทอญสาธุสาธุสาธุซึ่งเป็นแถวนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันเป็นผาลาดเอียงลงไปสมัยก่อนทั้งคนทั้งช้างเดินมาก็ลื่นนะวัดนี้เมื่อก่อนชื่อว่าวัดพระเลิศนะครับผมพระเลิศก็แปลว่าลื่นหกล้มนั่นแหละครับผมเขาก็มาใครมาก็ลื่นหกล้มกันต่อมาก็บูรณะใหม่มาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดผาลาดตามน้ำตกนี่เนาะมีลำธารน้ำตกน้อยๆให้เราได้ดูกันเราไปดูใกล้ๆกันนี่ไหนก็ขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับสวยงามเนาะมีดอกไม้หล่นลงมาเป็นจุดๆแต่ก็ไม่รู้ว่าดอกอะไรเพราะที่นี่ต้นไม้ค่อนข้างจะสูงใหญ่พอสมควรตอนนี้เป็นป่าอันสมบูรณ์เลยทีเดียวสวยงามเนาะเดี๋ยวเราไปวักน้ำล้างหน้าให้ชื่นตาชื่นใจกันสักหน่อยหนึ่ง
พอเดินมานี่เหงื่อท่วมตัวเลยเดินขึ้นย้อนน้ำตกมาก็มีลำธารน้ำตกให้เราได้ชมกันอยู่ด้วยเห็นไหมครับผมเป็นลำธารไหลมาจากทางด้านบนแถวนี้ก็มีน้องๆมดแมลงอยู่เวลาเราเดินเราก็ต้องระวังกันหน่อยหนึ่งเป็นประมาณแบบนี้นะให้เราได้เข้ามาชมกันนี่ก็เป็นชั้นน้ำตกเล็กๆน้อยๆนะครับผมซึ่งข้างบนมันน่าจะเป็นน้ำตกใหญ่ผมไม่รู้ว่าน้ำตกผาลาดเนี่ยขึ้นไปข้างบนหรือไปข้างล่างไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็สามารถเดินขึ้นมาชมความงามได้แต่ถ้าเป็นหน้าน้ำก็คงจะเยอะกว่านี้ครับเราแตะน้ำดูโอ้น้ำเย็นเย็นเจี๊ยบเลยเย็นอย่างกับน้ำแช่ตู้เย็นเนี่ยประมาณอย่างนั้นนะน้ำเย็นมากไงชัยนัทออนทัวร์ก็พามาสุดๆเดินออกนอกวัดมาน้ำตกซะแล้วคลิปมาเที่ยววัดไงกลายเป็นไปเที่ยวน้ำตกได้สวยงามเนาะเออครั้งหนึ่งในชีวิตมาแล้วเราก็เก็บภาพความประทับใจที่เราได้ไปมาเป็นรูปถ่ายใครมีมือถือก็เอามือถือใครมีกล้องก็ใช้กล้องนะครับผมถ่ายเป็นความทรงจำว่าครั้งหนึ่งเราเคยมาแล้วเมื่อเรายังแก่แล้วเท่าเราไปในไม่ไหวเราก็เปิดมาดูคลิปเปิดมาดูรูปภาพของตัวเองนี่แหละครับผมว่าเส้นทางการดำเนินชีวิตของเราตั้งแต่เด็กยันสู่วัยชราเราเป็นยังไงบ้างนะครับผมชัยนัทออนทัวร์ก็ทำแบบนั้นแหละครับแต่ผมก็ทำเป็นคลิปวิดีโอไปด้วยเผื่อผมเสียชีวิตหรือแก่เท่าไปแล้วมันก็ยังมีวิดีโอเก็บไว้ให้ลูกหลานได้ชมกันว่าสมัยก่อนกับสมัยปัจจุบันอีก50ปีอีก100ปีข้างหน้ามันเป็นเช่นไรก็เอามาเปรียบเทียบกันเนาะเดี๋ยวเราเดินลงไปที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์กันก่อนตอนนั้นผมเดินผ่านมาเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวใช้บ่อน้ำกันเยอะเลยผมก็เลยเดินผ่านมาก่อนไปแล้วกลับไปกันยังที่วัดกันก็เป็นทางอย่างนี้นะเดินไปเป็นหินลาดลงไปนะครับผมก็คงเรียกว่าเป็นผาลาดก็คือประมาณแบบนี้แล้วเนาะเราก็เดินกลับมาอย่างตัววัดแล้ว พาเพื่อนๆมาเที่ยววัดไงไปเที่ยวน้ำตกได้ มีของแถมมาวัดนี้ได้สองอย่างเลยได้เที่ยววัดแล้วก็เที่ยวน้ำตกเราไปดูบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์กันที่นี่เขาก็มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงด้านนี้นะเดี๋ยวผมให้เพื่อน ขออภัยครับได้ชมกันนี่ก็มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่นี่เป็นบ่อน้ำที่ใช้ในสมัยพระเจ้ากืนานะครับผมเจ้ากืนาเขาก็มาหาแหล่งน้ำหาแหล่งอะไรก็ขุดตรงนี้เนาะได้ใช้ประโยชน์จนถึงสมัยครูบาศรีวิชัยนั่นแหละครับก็มาใช้เช่นกันเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตักมารูปพรมศีรษะให้เกิดความเป็นสิริมงคลเนี่ยมีน้องๆหนูๆกำลังตักกันอยู่ไอ้เดี๋ยวให้น้องๆตักก่อนเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆได้ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์กันนี่อยู่ทางด้านล่างก็เป็นตาน้ำหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะก็สามารถตักมารูปพรมหัวได้นะครับผมนี่ก็ใช้กันตั้งแต่สมัยพระเจ้ากืนามาสมัยครูบาศรีวิชัยท่านก็มาใช้ให้กันเพราะว่าเป็นแหล่งน้ำที่มันไม่แห้งหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเออแต่น้ำก็เย็นมากเลยทีนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปยังอีกจุดหนึ่งไฮไลท์นี่ก็เป็นวิหารอยู่ทางด้านนี้นะก่อนที่เขาว่าเคยมีข่าวเคยตามประวัติเขาบอกว่ามันเคยไหลมาตามแรงน้ำครับไหลมาจากถังด้านบนทางด้านบนก็ไม่ได้บอกไว้ว่าบนไหนนะครับผมแล้วก็มาตั้งอยู่ตรงนี้แล้วก็มีการบูรณะมีอะไรกันใหม่แล้วก็มีน้ำป่าไหลหลากท่วมลงมาต่างๆนานานะเดี๋ยวให้นักท่องเที่ยวเขาเข้าไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปทีหลังเราเดินไปชมกันก็จะมีผมเห็นเป็นร่องรอยเป็นรูปปั้นเก่าๆนะแต่ก็เลือนลางแล้วเป็นเหมือนพระราชาหรือว่าเป็นนายพรานหรือเปล่าอย่างนี้นะเขาได้ทำการยิงมาที่สิงห์ตัวนี้
เห็นไหมครับผมมีรูปในพานยิงสิงห์อยู่แต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นในพานหรือเป็นกษัตริย์นะในพานอยู่ด้านซ้ายด้านขวาก็เป็นสิงห์ใช้ลูกศรยิงมาก็ไม่เข้าใจประวัติเหมือนกันด้านบนก็จะมีตามเสาก็จะมีนกยุงอยู่เป็นอยู่บนซุ้มประตูแล้วปั้นเป็นนกยุงสวยงามนะแปลกตาดีก็เป็นศิลปะแบบไหนอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเขาว่ามีช่างพม่ามาด้วยก็ไม่แน่ใจว่าเป็นศิลปะแบบไหนพม่าหรือมอญหรืออะไรก็ดูไม่ค่อยเป็นอีกข้างหนึ่งก็มีนะรูปในพานอันนี้พันหัวเป็นพม่าแน่เลยยิงสิงเหมือนกันสิงก็อยู่ทางด้านนี้ยิงตรงเข้าปากสิงเลยด้านบันไดขึ้นก็คงจะเป็นตัวมอมมันเนาะสัตว์ในเทพตำนานเราก็ขึ้นไปชมด้านบนกันนะด้านบนก็จะเป็นผนังถ้ำให้เรามากราบสักการะบูชาขอชัยขอพรก็มีพระพุทธรูปอยู่ทางนี้5รูปนะครับ5องค์ประดิษฐานอยู่ก็เพื่อนๆอยากได้สิ่งใดก็ฝากผมมากันแล้วกันก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังดังใจปองทุกผู้ทุกคนเลยสาธุสาธุสาธุส่วนด้านซ้ายก็มีพระนอนอยู่พระพุทธรูปปางไสยะนะครับผมอยู่ทางนี้ให้เรามาขอชัยขอพรกันด้วยแล้วก็มีพระอัครสาวกเรียงรายกันอยู่รอบๆก็ไม่รู้ว่าเป็นปางนิพพานหรือเปล่าปางไสยาปางนิพพานคล้ายๆกันก็สามารถที่จะมาขอชัยขอพรกันได้ในนี้ก็ค่อนข้างจะเย็นเลยทีเดียวสาธุสาธุสาธุก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังดังเทพปองที่เพื่อนๆต้องการทุกประการใครมีทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์ใครมีสุขก็ขอให้มีสุขยิ่งๆขึ้นไปสาธุมีทางเดินไปข้างล่างด้วยเราก็เดินไปชมกันนะว่าข้างล่างมีอะไรตรงนี้ก็เป็นฝายน้ำก็คือเป็นฝายชะลอน้ำเกิดว่าหน้าน้ำหน้าอะไรอย่างนี้มันจะได้ไม่ไหลแรงลงไปข้างด้านล่างนะแล้วก็กักเก็บไว้ใช้ที่วัดได้ด้วยตอนนี้น้ำมันไม่ค่อยมีครับมันรู้ใครไปก่อกองทรายก่อเจดีย์ไว้อยู่ทางด้านไหนมีศาลาอยู่ทางด้านหน้าให้เราได้เดินเข้าไปชมนะแล้วก็มีลำธารน้ำตกประมาณนี้นะนี่ไหลอยู่สามารถมาวักน้ำล้างหน้าล้างตามาเซลฟี่ถ่ายรูปได้ค่อนข้างจะสวยงามเลยทีเดียวก็ที่นี่น้องผีเสื้อค่อนข้างจะเยอะนะผีเสื้อค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวสีสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ก็เป็นฝายทดน้ำนะครับผมไปกันน้ำไว้กักไว้ใช้แล้วก็ปล่อยไหลไปให้ชาวบ้านได้ข้างล่างได้ใช้กันด้วยนี่ที่นี่ก็มีน้องๆผีเสื้อนะบินวนไปวนมาอยู่ทางด้านนี้ให้เรามาถ่ายภาพเล่นกันได้เขาก็มากินอะไรกันอยู่ตรงอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเขาบินวนบินไปบินมาอยู่แถวนี้แหละก็มีลำธารเล็กๆอย่างนี้นะไหลมาจากทางด้านบนมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับไหลรวมกันไปหลายๆลำธารกลายเป็นลำคลองกลายเป็นแม่น้ำให้เราได้บริโภคกันนะครับผมบริโภคอุปโภคในสมัยก่อนในสมัยนี้ก็คงลำบากแล้วเอาไปอุปโภคบริโภคไม่ได้มันต้องมีการทำความสะอาดมีการต้มฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อกันก่อนไม่ใช่ฆ่าเชื้อขออภัยครับมาแล้วมาแล้วน้องกลับมาแล้วเมื่อกี้ลงมาน้องเขาบินไปตอนนี้น้องเขากลับมาแล้วสวยดีนะตัวใหญ่เบ้อเร่อเลยผีเสื้ออันนี้ไม่รู้ว่าพันอะไรนะแต่ก็อยู่ตามเขาตามป่าอย่างนี้ค่อนข้างจะตัวใหญ่พอสมควรอ้าว Amazing Amazing นี่พาเพื่อนมาครบเลยดูวัดดูน้ำตกดูขัดแต่ดูนกแหละนี่มาดูผีเสื้อกันโชว์ปีกให้ดูสวยงามมากเลยว้าวสวยงามมากน่ารักดีนะเขาก็เดินไปเดินมาวนอยู่แถวนี้แหละไม่รู้ว่าเขากินอะไรเป็นอาหารนะพวกผีเสื้อกินพืชเล็กๆหรือกินตะไคร้กินอะไรหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่เคยศึกษามาเหมือนกันว่าน้องผีเสื้อเนี่ยเขากินอะไรเป็นอาหารมีทางเดินต่อมีสะพานนิดนึง
ให้เราได้เดินไปทางฝั่งนู้นก็มีให้เราไปนั่งเล่นชมวิวหรือว่าเดินขึ้นมาจากทางด้านไหนได้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะแล้วก็มีศาลาให้นั่งพักอยู่ทางด้านนี้พักผ่อนหย่อนกายมีลำธารเล็กๆอยู่ทางด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็มีเป็นทางลงไปด้วยนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเดินไปถึงไหนเหมือนกันนี่ครับเป็นทางเล็กๆเดินลงไปมาแล้วก็ลองเดินไปดูอันนี้ก็มีพระพุทธรูปองค์สีขาวให้เรามากราบไหว้ขอชัยขอพรกันมีทางเดินให้ลงเราก็ลองเดินลงไปดูว่ามีอะไรถ้าไม่มีอะไรก็เดินกลับเป็นทางเดินป่านะไม่รู้เป็นทางที่ไปพระธาตุดอยสุเทพหรือเปล่าหรือเป็นทางขึ้นมาจากทางด้านอื่นของวัดเราจะไปโผล่อีกทางนึงได้ไหมลองเดินไปดูนะมีเดินเข้าป่าแล้วเข้าปงเข้าป่าออกนอกวัดอีกแล้วแชร์นัดออนทัวร์ไม่รู้จะเดินไปถึงไหนไหนๆมาแล้วก็พาเพื่อนๆมาชมกันเผื่อเพื่อนๆมาแล้วเอ๊ะไปไหนถ้าดูคลิปชัยนัดนอนทัวร์แล้วอ๋อไม่ได้ไปไหนไม่มีอะไรผมจะเดินมาแค่ตรงจุดตรงสว่างด้านหน้าว่ามองเห็นว่ามีทางข้ามไปไหมถ้าไม่มีผมก็จะเดินกลับแล้วนะเพราะว่าก็เดินมาไกลพอสมควรหรือว่าทางนี้มันเป็นทางไปทางเทวทางเดินไปที่วัดพระธาตุดอยสุเทพหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันตรงนี้ก็เป็นสันเขาเลยอะประมาณนี้นะมีตอไม้ใหญ่ๆอยู่ทางด้านนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นทางไปไหนในแผนที่ก็ไม่มีเขียนทั้งทางการแล้วก็มาเขียนป้ายให้หน่อยว่าที่ไหนไปไหนไปยังไงนะหรือไปแล้วควรไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้รู้นะครับผมก็สรุปแล้วเราไม่ควรมานะผมพามาให้เพื่อนได้ชมกันแล้วล่ะทีนี้เราก็เดินกลับไปข้างบนเหมือนเดิมเพื่อเดินกลับไปทางเดินไปยังชมยังจุดอื่นกันต่อไปก็มาได้ลอดซุ้มประตูไผ่ทางด้านนี้ก็สวยงามดีนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันทางด้านบนทางฝั่งนี้ก็จะเป็นทางที่มานั่งพักผ่อนกันเนาะบางคนก็มานั่งทำสมาธิวิปัสสนากันก็มีจุดให้เราได้นั่งเยอะแยะเลยนี่เนาะด้านล่างก็มีระเบียงอีกที่หนึ่งให้เราไปชมกันมาแล้วก็ไปให้ทั่วๆเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นซะนู่นที่เราไปมาเมื่อกี้นี้ฝั่งนู้นตอนนี้เราข้ามฝั่งมาแล้วเราจะเดินมาทางจุดนี้มีน้องนกมาเต้นระบำกันอยู่2ตัวผมจะซูมไปให้เพื่อนเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะอยู่ทางด้านล่างไปแล้วตัวนึงอยู่อีกตัวนึงเมื่อกี้เขาเต้นระบำกลางปีกกระโดดไปกระโดดมาไปแล้วตรงนี้ก็มีระเบียงอีก1จุดให้เรามายืนถ่ายรูปเช็คอินกันได้นะถ่ายรูปเซลฟี่เช็คอินกันก็จะมีทางเดินลงไปตามลาดไปทางน้ำตกนะครับผมชั้นล่างก็จะมีน่าจะเป็นกุฏิของพระสงฆ์ท่านอยู่นะครับผมคงจำพรรษาจำวัดกันอยู่ที่นี่นะก็มีบันไดนาคอย่างนี้นะนาคจะมีเขาเหมือนกวางนะครับผมสัตว์ในตำนานนะมันก็มีหลายส่วนหลายอย่างให้เราได้พบเจอเห็นกันนะสัตว์แปลกๆที่เราไม่รู้จักกันทางขึ้นไปข้างบนก็มีสิงตัวสวยๆ2ตัวสวยเด่นเป็นสง่าอยู่ทางด้านนี้นะนั่งคู่กันสวยกันสวยพอดีเลย น่ารักดีนะครับและที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ชัยนัทออนทัวร์พาเพื่อนๆมาท่องเที่ยวกันนะที่วัดผาลาดมาวัดตัววัดก็มีไม่เยอะสักเท่าไหร่นอกนั้นก็เป็นบรรยากาศรอบข้างที่มีเป็นวัดที่มีน้ำตกในตัวนะก็สวยงามดีนะครับผมก็ได้บรรยากาศสิงสองตัวยืนอยู่ตรงนี้พอดีมาปิดคลิปเพื่อนๆได้ชมกันก็มาเที่ยวเชียงใหม่
มันมีสถานที่ท่องเที่ยววัดวาอารามเยอะแยะไปหมดเลยผมมารอบนี้เป็นรอบที่3แล้วคือการมาทำคลิปนะตั้งแต่เปิดช่องChannel on Tourมานี่ก็เป็นครั้งที่3ที่กลับมาเชียงใหม่ ก็ยังไม่ทั่วอยู่ดีก็ต้องหาเวลากลับมาอีก ก็ถ้าเกิดว่ามีสิ่งใดที่ผิดพลาดพังประการใดChannel on Tourก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะแต่ถ้าคลิปโดนใจหรือว่าน่าติดตามก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งคอยแจ้งเตือนเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในคลิปใหม่ๆของChannel on Tourแล้วก็เป็นกำลังใจให้Channel on Tourได้ทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันต่อไปคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ